มาพบกันอีกเบรกนึงแล้วนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เอท่านก็มีเคล็ดลับเสริมให้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องความรักการงานการเงินแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเลขนำโชคนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์เอก็จะมาบอกวิธีการเสริมนะคะอ่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับเตรียมตัวปากกาดินสอกระดาษสมุดค่ะจดไว้นะฮะผมจะเสริมดวงพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกท่านเลยนะในช่วงวันพุธนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันอังคารหน้านี่นะฮะนะครับสำหรับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะความรักอ้าวความรักก่อนความรักขอให้ท่านนำดอกกุหลาบหรือดอกบัวอย่างละ3ดอกทั้ง2อันได้ยินดีเลยดอกบัวไอ้กลมกลมกลมอ่ะเขาเรียกไม่ได้บัวบานอ่ะบัวตูมใช่ไหมค่ะนะฮะดอกบัวตูมหรือว่าดอกกุหลาบอย่างละสามไปถวายหน้าหิ้งพระนะครับถวายหน้าหิ้งพระแล้วอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะโดยตรงถวายกับพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะฮะแล้วอย่าลืมเกี่ยวกับพระพิฆเนศด้วยอธิษฐานพระพิฆเนศด้วยนะฮะช่วงนี้นะฮะพระพิฆเนศจะให้คุณนะครับก็อธิษฐานพระพิฆเนศด้วยบูชานะฮะขอให้ความรักสดชื่นอยู่เย็นเป็นสุขหมายปองนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ให้มีความสุขความสำเร็จนะฮะในเร็ววันนะครับให้เดี๋ยวนี้เลยให้สำเร็จเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาเงิน10บาทบูชาหิ้งพระไว้ด้วยนะฮะใส่พานบูชาหิ้งพระไว้ด้วยถือว่าเป็นการไหว้ครูนะครับก็จะทำให้ชีวิตรักมีแต่ความสุขความสำเร็จนะฮะในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วท่องคาถานะโมพุทธายะไว้ก็ได้ค่ะนะฮะคาถานะหน้าทองคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยนะฮะดีนะครับในช่วงนี้สำหรับเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพตอนนี้ให้ท่านเสริมด้วยการกินขิงกับขมิ้นชันหน่อยค่ะนะฮะการกินขิงกับขมิ้นชันขิงเนี่ยนะฮะสรรพคุณขิงเนี่ยเป็นความเชื่อนะครับเคยให้พ่อแม่พี่น้องท่านทานขิงขิงเนี่ยจะคลายกล้ามเนื้อทุกจุดเลยนะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องลองกินขิงดูขิงแก่ๆนะจะคลายกล้ามเนื้อจะทำให้ร่างกายท่านแข็งแรงกระปี้กระเป๋าคลายกล้ามเนื้อนะฮะมีพลังนะครับสำหรับท่านที่ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินขิงส่วนขมิ้นชันนี่ก็จะทำให้แก้อักเสบในร่างกายทุกจุดเลยพวกเป็นกินเหล้าเยอะๆนะฮะต้องทานขมิ้นชันดักไว้นะครับขมิ้นชันแล้วก็คนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานนี่ขมิ้นชันก็ครอบจักรวาลเหมือนกันและเป็นความเชื่อนะฮะนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ท่านเคยบอกสูตรไปให้ท่านทานดูก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ให้นำกระดาษแดงนะฮะสัก3แผ่นค่ะนะครับเขียนชื่อเรานะครับเขียนชื่อเราเลยนะฮะแล้วก็เอาไปเผาไฟเลยนอกบ้านนะฮะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เลยนะฮะตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับว่าเผาสิ่งไม่ดีในตัวออกไปนะครับกระดาษแดงเขียนชื่อเราชื่อนามสกุลไปเผาให้เกลี้ยงเลยนอกบ้านนะครับก็จะทำให้ชีวิตเราสดใสนะฮะสดใสอ่ะนี่เรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องสุขภาพค่ะต่อไปเรื่องการงานค่ะสุขภาพท่านก็จะได้ดีด้วยนะครับเรื่องการงานของท่านช่วงนี้ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะบูเกี่ยวกับเรื่องการงานให้บูชาพระสยามเทวาธิราชนะพระสยามเทวาธิราชอธิษฐานถึงท่านนึกถึงท่านผมเคยได้นิมิตนะฮะกราบถามพระสยามเทวาธิราชท่านบอกว่าท่านเป็นมือขวาของเท้ามหาพรหมเป็นชั้นพรมเลยนะค่ะมีฤทธานุภาพมากนะฮะแล้วก็ดูแลปกปักรักษาประเทศไทยด้วยค่ะนะฮะแล้วท่านที่อยากจะเจริญรุ่งเรืองในเกี่ยวกับอาชีพการงานให้บูชาพระสยามเทวาธิราชนะฮะใส่บาตรถึงท่านอธิษฐานถึงท่านช่วงนี้นะฮะ7วันนี้นะฮะก็พยายามเอาดอกกุหลาบแดงก็ได้แอปเปิ้ลแดงก็ได้หรือผลไม้สีแดงก็ได้มาถวายท่านให้จำนวน9ชิ้นอะรวมกันเหรอคะผลไม้ก็9แอปเปิ้ลแดงก็9อย่างละ9นะคะแล้วก็
ดอกกุหลาบแดงก็9นะฮะท่านจะได้ก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับและพยายามปล่อยปลาด้วยจะดีปลาช่อนจะดีนะฮะซื้อในตลาดมาปล่อยนะครับจบยังก็อีกอันก็จะเป็นเรื่องการเงินค่ะสำหรับการเงินการเงินเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิไว้คาถาจักรพรรดิเนี่ยคาถาแก้กรรมร่ำรวยเรียกเงินนะฮะท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธสะสหัสเนโตโสทายะเนี่ยพระคาถาจักรพรรดิผมได้นิมิตจากพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยนะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านมาบอกสัมมาสัมพุทธสะสหัสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการเงินแต่มีวิธีการเสริมเป็นพิเศษช่วงนี้ท่านต้องทำบุญเกี่ยวกับวัวกับควายเลยนะฮะที่ไหนเขามีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้อาหารวัวให้อาหารควายใช่ไหมฮะท่านก็ส่งเงินไปทำบุญกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะครับการเงินท่านจะคล่องตัวเป็นพิเศษค่ะนะครับอันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องการเงินไว้แล้วนะฮะค่ะอ้าวมี SMS นะฮะค่ะ25มิถุนายน19การงานการเงินครับคุณเบสคุณเบสการงานดีแต่การเงินก็ติดๆขัดๆนิดๆหน่อยๆแต่จะเนี่ยปลายเดือนเนี้ยเอาต้นเดือนหน้าดีกว่าจะเริ่มมาแล้วนี่บูชาพระจันทร์จะดีนะเนี่ยนะฮะใส่บาตรทำบุญอธิษฐานถึงพระจันทร์จะดีแล้วนี่ก็หาหลวงปู่ทวดมาใส่ด้วยจะดีมากเลยคุณเบสเนี่ยนะครับคุณเบสนี่ช่วงนี้มีโฉลกกับหลวงปู่ทวดนะครับอ้าว SMS ผมก็จะตอบไปเรื่อยตอบไปเรื่อยๆค่ะอ้าวสุดท้ายจะมีเลขนำโชคค่ะวันนี้จะเสริมเลขนำโชคผมจะบอกตั้งแต่วันอังคารเอ้ยวันพุธนี้จนถึงอังคารหน้านะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะต่างประเทศนี่เขาจะเล่นหวยกันนะหวยออกทุกวันเลยใช่ค่ะนะฮะหวยออกทุกวันเลยหวยออกทุกวันเลยค่ะเผื่อฟลุกนะฮะได้เงินก็ไปทำบุญทำกุศลบ้างนะฮะอ้าวเลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันนี้วันพุธจนถึงวันอังคารหน้าเลข3 4 7คือเลขนำโชคของท่านเลข3เลข4เลข7คือเลขนำโชคของท่านอ้าวจันอ้อจดนะค่ะเผื่อจะทวนพ่อแม่พี่น้องอีกทีนึงวันอังคารเลขนำโชคคือเลข8เลข7กับเลข5ค่ะ8 7 5ไม่ว่าท่านจะออกรถออกอะไรใช่ไหมฮะค่ะหรือว่าจะมันฉลกอ่ะเลข8เลข7เลข5ของคนเกิดวันอังคารวันพุธเลขที่ฉลกก็คือเลข3เลข3กับเลข3 3 3 3เลยอ๋อค่ะให้3เลขเลยค่ะนะฮะวันพุธค่ะใช่ไหมฮะค่ะส่วนวันพฤหัสเลข1 2 7เป็นเลขนำโชคของท่านช่วงนี้นะฮะในรอบ7วันนี้เลข1เลข2เลข7นะครับวันศุกร์เลข8เลข7เลข5นะฮะช่วงนี้นะวันศุกร์นะเลข8เลข7เลข5วันเสาร์ค่ะเลข3เลข2เลข1นะฮะอ้าวเนี่ยนะฮะเป็นนิมิตลอยมาเลยผมก็ตอบไปเลยครูบาอาจารย์ผมเบื้องบนท่านคงบอกมานะฮะอ้าววันอะไรแล้ววันอาทิตย์ค่ะวันสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เลข7เลข3เลข8นะฮะพ่อแม่พี่น้องจดไว้7วันนี้วันเลขของท่านเลข7เลข3เลข8ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะฮะหมดไปแล้วนะฮะก็ขอให้มีความสุขกับตัวเลขต่างๆนะฮะนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับค่ะอ้าววันนี้จะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็วันนี้อาจจะมีภาพมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์เอตาทิพย์ก็มีลูกศิษย์มาหาท่านอาจารย์เอที่บ้านนะคะเดี๋ยวเขาไปชมภาพกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้สงกรานต์ไม่ใช่นะฮะอันนี้ทำพิธีอาบน้ำมนต์นะฮะอาบน้ำมนต์ให้น้องพิธีกรน้องเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบน้องเจี๊ยบนะฮะอาบน้ำมนต์ให้น้องเจี๊ยบเป็นการเสริมสิริมงคลการอาบน้ำมนต์เนี่ยน้ำพระพุทธมนต์นี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะพ่อแม่พี่น้องเป็นความเชื่อถือนะฮะของพระแต่โบราณกาลทำให้สุขมีความสุขความเจริญอันนี้น้องนี่เป็นเจ้าสำนักแทนแล้วนะนั่งโต๊ะอาจารย์เรียบร้อยแล้วจะได้เจริญเจริญอันนี้น้องเจพิธีกรสาวสวยในวันพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องจะพบกับน้องเจน้องจิ๋วน้องเจี๊ยบในวันนี้เพิ่งถูกหวยไปนะเนี่ยถูกหวยแล้วก็ได้เงินเยอะเลยอันนี้ก็
มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำพิธีให้ท่านไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมาในบ้านนะครับค่ะนะครับอันนี้เราก็ไม่ประสงค์ออกนามนะค่ะเพราะบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็มีชื่อเสียงนะฮะเราก็จะไม่ประสงค์ออกนามแล้วกันจะปิดเป็นความลับค่ะใช่ไหมฮะค่ะขั้นสุดยอดที่สุดใช่ไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นอาชีพหมอดูเราก็ต้องมีจรรยาบรรณนะฮะค่ะใครที่เราเปิดเผยได้เราก็จะเปิดเผยท่านที่ไม่ขอไปสงฆ์จะเปิดเผยเราก็จะไม่เปิดเผยนะฮะค่ะเพราะเราทำพิธีกรรมต่างๆก็ให้ถูกต้องพอนะฮะให้เกิดประโยชน์พออ้าวนี่ก็คือพิธีเป่ายันนะฮะเป่ายันเข้าตัวอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วเบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะอธิษฐานท่านนะฮะอันนี้จะเป็นสายศีลอาคมนะบรรจุด้วยเบี้ยแก้รุ่นชันหมากที่ผมปลูกเสกไว้ทั้งหมดเลย99เบี้ยค่ะ99เรียกว่า99ตัวก็ได้นะฮะ99ตัวก็ได้เบี้ยแก้นะฮะเบี้ยแก้อันนี้ก็จะปลูกเสกขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเหมือนเป็นสายศีลอาคมนะฮะแล้วก็จะเรียกเงินเรียกทองนะฮะทำพิธีกรรมให้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถมาหาผมได้บ้านอยู่ตรงข้ามอันนี้จะสักยันแล้วนะฮะอันนี้จะสักยันอันนี้จะเป็นยันณปัดตลอดนะฮะน้องๆจะมาบ่อยเพราะว่าเขามาเสริมดวงใช่แล้วก็จะได้เงินกันเยอะมาเสริมดวงเป็นความเชื่อของน้องๆเขาค่ะใช่สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาบ้านผมก็โทรมาก่อนล่วงหน้านะฮะมือถือผม0874500111อาจารย์อ้อยเบอร์0824509991นะฮะกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับเผื่อเราอยู่ไม่อยู่ยังไงนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับนะฮะอันนี้เราก็ทำพิธีเสริมดวงให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเรื่อยๆนะครับใครที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะฮะรักษาที่ไหนไม่หายหรือว่าโดนไสยศาสตร์หรือว่าอยากจะให้ลงณหน้าทองนะฮะที่หน้าผากลงยันปลดหนี้ยันสารพัดนึกสักยันเขียนยันนะฮะเขียนลงกระหม่อมอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็ไม่เจ็บนะฮะเพราะว่าเราเขียนเบาๆนะฮะแต่เป็นเขียนด้วยวิชาอาคมนะฮะแล้วก็ท่านที่คิดว่าผีเข้านะฮะนะครับหรือว่ามีเคราะห์ค่ะนะฮะเราก็จะทำพิธีให้ท่านนะครับเวลาติดต่อล่วงหน้าหรือท่านอยากจะมาดูหมออันนี้เป็นวิชาล้างกรรมนะฮะก็จะรัตนานะฮะบารมีพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะผมเคยทำพิธีที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่อเมริกานะฮะอยู่ที่ตอนนั้นอยู่ที่ LA แล้วก็มีป้าคนหนึ่งชื่อป้าท่านอยู่ที่เท็กซัสค่ะใช่ค่ะท่านบินมาป้าชื่อป้าอะไรนะนึกไม่ออกป้าจะไม่ต้องวันเพ็ญอ๋อโอเคค่ะป้าวันเพ็ญอยู่ที่เท็กซัสท่านกระดูกร้าวเลยนะที่ขาทั้งหมดเลยกระดูกแตกหมดเลยเอวท่านก็ไม่ดีกระดูกไม่ตรงกระดูกเคลื่อนเดินไม่ได้ขึ้นวีลแชร์มาค่ะนั่งค่ะไม่ได้ขึ้นนั่งวีลแชร์นั่งวีลแชร์แต่ขึ้นเครื่องมาค่ะขึ้นเครื่องบินมาได้แล้วก็พี่วราพรพี่เล็กวราพรวงขั้นหลวงกับพี่แซมค่ะนะฮะพี่สุรศักดิ์วงขั้นหลวงที่ LA ท่านก็เป็นคนไปรับมาค่ะนะฮะแล้วก็มาหาผมนะฮะผมก็ใช้วิชาตามนิมิตนั่นแหละค่ะนะฮะขออนุญาตวางเท้าข้างหลังแป๊บเดียวค่ะท่านเดินได้ปกตินะฮะปกติเพราะว่าที่นั่นน่ะส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเยอะแยะนะครับก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างค่ะนะฮะแค่ตัวอย่างเรื่อยๆแล้วผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องประชาสัมพันธ์พิธีการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่29จักรพรรดิครั้งที่29ค่ะใช่ค่ะนะฮะที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะครับวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์28มิถุนายนค่ะ28มิถุนายนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้นะฮะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดมือถือผมนะ0874500111แล้ว0824509991ของอาจารย์อ้อนะฮะค่ะทีนี้มี SMS ตอบ SMS ก่อนไหมคะอาจารย์ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณปลาตอบยังค่ะยังไม่ตอบค่ะ13ตุลา35ค่ะเรื่องการงานโอ้นี่อยู่วุ่นวายกับชีวิตมากเลยนะคุณปลาในช่วงเนี้ย
จะมีเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายในชีวิตเข้ามาจะทำให้เป็นทุกข์วิตกกังวลไปเรื่อยๆผมแนะนำเลยนะคุณปาไปอาบน้ำมนต์เลยหาน้ำมนต์วัดไหนก็ได้ไปเอาตักน้ำมนต์เลยมาดื่มมาอาบมากินทำสัก3วันดวงชะตาคุณปลาจะดีแล้วก็ใส่พระพิฆเนศไว้ช่วงนี้จะให้คุณกับคุณปลานะครับหาพระพิฆเนศองค์เล็กๆมาใส่นะฮะแล้วคุณปลาจะโชคดีนะครับSMS เราก็ตอบไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องก็ส่ง SMS มาได้นะฮะ4642828นะฮะช่อง8นะฮะพี่ต่อนะฮะพี่สุดหล่อของเรานะฮะเดี๋ยวอ้อจะแจ้งช่องทางนะฮะค่ะอ้อใจดีช่อง8ก็จะมอบนะฮะความบันเทิงทุกๆรายการค่ะนะฮะพี่ต่อจะมอบความบันเทิงทุกๆรายการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้ไปทั่วโลกเลยค่ะนะครับแล้วตอนนี้กำลังทำเครือข่ายดาวคาร์ไม่พูดเล่นนะค่ะดาวการนะฮะอ้าวทีนี้จะมาพูดถึงทะเบียนรถหน่อยทะเบียนรถเนี่ยด้านหลังควรเป็นเลข1เสมอนะฮะอันนี้เป็นนิมิตนะฮะเป็นความเชื่อด้านหลังเป็นเลข1เสมอเลข1ก็คือเหมือนผู้นำค่ะนะฮะข้างหน้าก็เหมือนถ้าเป็นถ้าเหมือนกับกองทัพเนี่ยด้านหลังก็เป็นแม่ทัพค่ะด้านหน้าก็เหมือนกับลูกน้องไปลุยไม่ควรมีเลข3เช่นกันทั้งหมดเลยของทะเบียนรถไม่ควรมีเลข3เลข3เนี่ยมันเป็นความเชื่อถ้าเอียงข้างหน่อยแล้วมีเลข1มาเติมใช่มั้ยค่ะผีชัดๆเลยนะฮะเอียงลองดูนะฮะมีเลข1กับเลข3นะฮะเอียงลงมาก็แปลว่าผอพึ่งสระอีผีนั่นเองใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อในนิมิตเป็นนิมิตของความเชื่อของผมคนเดียวว่าทะเบียนรถไม่ควรมีเลข3แต่เลขท้ายควรเป็นเลข1เสมอนะฮะเลข1แม่ทัพก็ระวังหลังใช่ไหมฮะด้านหน้าก็ลูกน้องเป็นลุยนะครับแล้วควรเอาหลวงปู่ทวดติดไว้ในรถด้วยไม่ควรจะเป็นพระบูชาเล็กๆก็ได้นะฮะหรือว่าติดมอเตอร์ไซค์ก็เล็กๆไว้เหรียญก็ได้นะฮะติดไว้เถิดหลวงปู่ทวดป้องกันเพียงอันตรายนะครับคุณหมวย15 มีนา 2499ปัญหาสุขภาพป่วยเรื้อรังแนะนำเลยนะกินฟักต้มเอาฟักมาต้มเลยนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำเหลืองด้วยน้ำเหลืองในอกในตัวไม่ดีนะฮะระวังเกี่ยวกับเนี่ยระวังเกี่ยวกับปัญหาน้ำเหลืองในร่างกายเอาฟักมาต้มกินนะฮะเอากล้วยน้ำว้ากินบ้างนะครับแล้วกินขมิ้นชันเยอะๆก็สุขภาพก็จะหายจากป่วยเรื้อรังเองนะคุณหมวยนะอ้าวลองทำดูนะครับคุณหมวยนะครับอ้าว SMS ก็ส่งกันมาได้เรื่อยๆ4642828นะครับแล้วก็ผมสแตนบายเครื่องไว้เอาอีกเครื่องหนึ่งนะฮะมือถือผมนะส่วนตัวนะ0874500111หลังรายการก็ในรายการหรือหลังรายการก็โทรมาได้อันนี้ให้คำปรึกษาฟรีตลอดชีวิตไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะครับค่ะจะตอบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอ้อก็จะแจ้งช่องทางการรับชมนะคะของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะตัว อุปกรณ์นี้ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับทางโทรทัศน์ที่ของบ้านเราก็ได้นะคะเป็นกล่องลูกกุนะคะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ถ้าเป็นเบอร์ที่เมืองไทยนะคะ0018008525390ค่ะส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะสหรัฐแคนาดานะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะที่เบอร์18003155145นะคะโทรฟรีนะคะย้ำโทรฟรีนะคะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาไขข้อข้องใจสำหรับตัวกล่องลูกกุนะคะทุกข้อปัญหาเลยค่ะว่าตัวกล่องนี้ทำอะไรได้บ้างมาติดต่อมาติดที่เมืองไทยได้ไหมจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามให้ท่านทุกเรื่องเลยค่ะขออนุญาตนะฮะพ่อแม่พี่น้องอาจารย์อ้อช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยอาจารย์นัทอินพรมค่ะอาจารย์นัทค่ะจะทำพิธีเป่ายันมหารวยค่ะใช่ค่ะครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะนะศรีราชาใช่ค่ะจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมือถืออาจารย์นัทนะพ่อแม่พี่น้องเก็บไว้นะ0956950061ค่ะอีกทีนะครับเบอร์อาจารย์นัทอินพรมนะคะ0956950061ค่ะติดต่ออาจารย์นัทได้โดยตรงเลยนะครับค่ะพิธีก็จะเริ่มวันไหนละวันที่อาทิตย์นี้ค่ะ21อาทิตย์นี้ติดต่อก่อนนะฮะติดต่ออาจารย์นัทก่อนนะครับส่วน
อาจารย์นัทนี่ท่านเก่งเชี่ยวชาญในเรื่องการสักยันต์มากค่ะท่านสักเป็นเข็มทองเลยนะค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องสักหรือเป็นเรื่องแก้กรรมนะฮะท่านจะเป่ายันต์มหารวยชื่อก็บอกอยู่แล้วมาหาแล้วรวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็จะมีแต่ความร่ำความรวยนะครับก็ติดต่ออาจารย์นัทอินพรมเลยนะฮะค่ะแล้วก็อาจารย์ไก่สาริกาขาดไม่ได้เลยอาจารย์ไก่สาริกานะฮะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านกสาริกามีเสน่ห์สุดๆเสน่ห์ฝุดๆไปเลยค่ะอาจารย์ไก่มือถืออาจารย์ไก่นะฮะ089ค่ะ434311 089 434311ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็ผิดนะฮะอาจารย์อ้อดีกว่า089ค่ะเออ943-4311ค่ะอ๋อทีนึง089-943-4311ค่ะเบอร์จันไก่ค่ะถูกต้องเลยจันไก่นี่ถูกต้องเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์ไก่ก็ทำพิธีเป่ายันเป่ายันเขาเรียกว่ามหาสำเร็จครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่5ค่ะครั้งที่5นะฮะก็ติดต่อได้การเป่าครั้งที่6ก็โทรไปหาอาจารย์ไก่เลยตามมือถือนั่นนะครับคุณหมวยนี่จบไปแล้วนี่ใช่ค่ะใช่คุณหมวยจบไปแล้วค่ะอ้าวนะฮะ SMS ก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอ้อจะมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องคาถารักษาโรคของสมเด็จองค์ปฐมให้ค่ะเป็นคาถาที่ท่านอาจารย์เอท่านนี้มีขึ้นมานะคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บางท่านก็ยังจดไม่ทันนะนะครับท่านก็ให้ท่องว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพุทธพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะค่ะค่ะจำมานะฮะทวนอีกทีนะฮะค่ะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะค่ะคาถาเกี่ยวกับแก้กรรมเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยนะฮะใช่ค่ะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะนะครับอันนี้ท่องได้เรื่อยๆนะครับค่ะอ้าวนะฮะทีนี้ให้อาจารย์อ้อทบทวนนะฮะที่ผมได้นิมิตไปนะครับทีละเรื่องทีละเรื่องนะฮะเหมือนเรียนหนังสือเลยฮะอาจารย์นะฮะลองฟังดูนะฮะท่านที่จดไม่ทันเมื่อกี้ค่ะก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็เกณฑ์ดีค่ะให้ระมัดระวังคำพูดนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเพราะว่ามันจะเจ็บป่วยที่ขาแล้วก็ที่ท้องค่ะถ้ามีเวลาก็ท่องอิติปิโส9จบหรือ10จบท่องไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทำบุญให้กับคุณแม่นะคะก็จะผ่านฉลุยค่ะบูชาพระพิฆเนศนะคะแล้วก็หลวงพ่อโตค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะเร่งใส่บาตรนะคะปล่อยปลาบ่อยๆนะคะปลาที่ปล่อยเนี่ยแนะนำเป็นปลาช่อนนะคะไปซื้อในตลาดนะคะท่านก็จะได้บุญนะคะเดี๋ยวไปซื้อที่ตามที่เขาขายแผงที่เขาขายตามวัดนะคะมันเหมือนกับการที่เราเขาจะจงที่จะมาขายค่ะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยมันเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไปทำกับข้าวเนี่ยเราก็จะมีความเราก็จะได้บุญตรงนั้นเยอะค่ะเหมือนแล้วก็เราไปช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็เรื่องคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ครองอะไรเงี้ยก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ก็จะมีโชคลาภเรื่องเงินเนี่ยก็จะเด่นนะคะก็บูชาหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะแล้วก็ท่องคาถาหลวงปู่ทวดนะคะค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะความรักก็สดใสนะคะการงานการเงินเนี่ยราบรื่นนะคะก็ให้บูชาพระจันทร์ค่ะใส่บาตรก็จะทำให้มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะคะก็ให้นึกถึงพระจันทร์เอาไว้นะคะก็ถ้าเป็นใส่สีขาวแล้วคะจะดีเอ๊ะอ้อจำไม่ผิดแต่ก็ให้บูชาพระจันทร์ไว้ค่ะส่วนคนที่เกิดเป็นพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะติดต่อเจรจาโชคลาภเนี่ยดีหมดนะคะให้ระวังเรื่องความกังวลของตัวเองค่ะให้บูชาหลวงปู่ทวดแล้วก็พระพิฆเนศนะคะจะช่วยเรื่องการงานการเงินให้เร่งมากขึ้นค่ะส่วนท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ก็ห้ามใส่สีดำค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิด เรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะการยืมเงินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ให้บูชาพระราหูพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ปล่อยปลาช่อนบ่อยๆค่ะส่วนท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะมีเสน่ห์มากค่ะให้ท่องนะโมพุทธายะไว้นะคะ
ก็เวลาติดต่อเนี่ยให้ไปหาผ้าสีเหลืองอะค่ะมาติดไว้ด้วยเวลาใส่บาตรเนี่ยก็ให้อุทิศให้กับพระอาทิตย์นะคะก็จะได้ทำให้ดวงดีนะคะแล้วก็มีพลังมากขึ้นค่ะส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ช่วงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะทำบุญให้กับพ่อแม่บ่อยๆนะคะก็จะช่วยเสริมดวงปล่อยปลาด้วยก็จะช่วยดีขึ้นนะคะให้หาดอกไม้เนี่ยดอกบัวนะคะมาถวายพระบ่อยๆนะคะเรื่องการเงินการเงินการงานก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะส่วนเคล็ดลับของคนที่เคล็ดลับที่อ้อแจ้งไปเนี่ยก็จะใช้ได้แค่อาทิตย์หนึ่งนะคะก็คือวันพุธนี้ถึงวันอังคารหน้าค่ะส่วนเรื่องความรักทั่วๆไปนะคะอาจารย์เอท่านบอกว่าให้หาดอกกุหลาบนะคะหรือว่าดอกบัวตูมนะคะ3ดอกนะคะถวายที่หิ้งพระอธิษฐานถึงพระพิฆเนศแล้วก็นำเงิน10บาทค่ะวางไว้ที่หิ้งพระนะคะก็จะช่วยให้เรามีความสุขนะคะเรื่องความรักค่ะอธิษฐานขอพรท่านนะคะและท่องนะโมพุทธายะไว้บ่อยๆนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็พยายามก็กินขิงหรือว่าขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็หากระดาษแดงค่ะกระดาษแดงแบบไหนก็ได้ค่ะ3แผ่นค่ะเขียนชื่อเราแล้วก็เขียนชื่อและนามสกุลของเรานะคะแล้วก็ไปเผาค่ะจะช่วยเรื่องทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการงานนะคะก็ให้นึกถึงพระสยามเทวาธิราชค่ะก็ให้หากุหลาบแดงหรือว่าแล้วก็แอปเปิ้ลค่ะกุหลาบแดง9ดอกนะคะแอปเปิ้ล9ผลค่ะถวายแก่พระสยามเทวาธิราชนะคะก็จะช่วยเรื่องการงานให้ดีขึ้นค่ะส่วนการเงินนะคะท่องคาถาจักรพรรดิค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะค่ะจะช่วยเรื่องการเงินให้เร่งขึ้นไปนะคะค่ะส่วนเลขนำโชคนะคะวันจันทร์นะคะเลข3 4 7ค่ะวันอังคาร8 7 5ค่ะวันพุธ3 3 3ค่ะวันพฤหัส1 2 7ค่ะวันศุกร์8 7 5ค่ะวันเสาร์3 2 1ค่ะแล้ววันอาทิตย์นะคะ7 3 8ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็วิธีการเสริมดวงดีๆที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้มอบให้แก่ท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะก็ขอบคุณอาจารย์อ้อนะฮะที่ทบทวนให้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบเกี่ยวกับหวยนะฮะหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยนะฮะฉบับพิเศษเล่ม11นะครับท่านบอกว่าหน้าที่93ท่านบอกถึงเทวดาองค์หนึ่งเลยที่ให้หวยเก่งนะฮะท่านไปอ่านดูท่านบอกว่ากุมภันนี่นักให้หวยนะในโลกนี้ผมก็เลยได้นิมิตถึงองค์นี้ท้าวกุมภันนะครับซึ่งมีประสบการณ์มาแล้ว6ปีนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชาที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ย 1,200 สาขาเนี่ยถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะแล้วก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้นวัตถุมงคลเนี่ยทางโชคลาภทุกชนิดเลยเนี่ยอย่างลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยก็ถูกหวยมามีพี่คนหนึ่งเป็นแม่บ้านที่ค่ายจุฬาภรณ์ท่านถูกหวยมาถึง5งวดซ้อนโดนกัดระเบิดก็ไม่ได้เป็นไรนะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลผมเนี่ยอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะแล้วเบื้องบนทั้งคณะเลยสถิตอยู่ในวัตถุมงคล100บาทเท่านั้นนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ที่ทำการไปสนิทใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศไทยอันนี้ตาเพียนดูดซับนะฮะแล้วอันนี้เป็นเหรียญท้าวกุมภันนะฮะอันนี้จดลิขสิทธิ์แล้วก็มีเครื่องหมายการค้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างเป็นรุ่นแรกของโลกนะครับไม่ได้มีที่ไหนเลยนะครับเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์ www อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะ .com หรือเข้า Google เลยพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์เลยนะฮะก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามที่มือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0โทรไม่ติดผมโทรหาอาจารย์อ้อเลยดูอาจารย์อ้อก็ดูหมอได้เหมือนกันนะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับเบอร์อ้อนะคะ082ค่ะ4509991ค่ะอ้าวพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะให้คาถา1คาถาค่ะนะฮะถ้ามีเวลาก็จะบอกคาถาไปเรื่อยๆสำหรับท่านต้องการไปหยิบยืมเงินคนไปขอความช่วยเหลือต่างๆเลยนะมีคาถาหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าให้นึกถึงหน้าคนที่เราจะขอความช่วยเหลือและเขาจะช่วยเหลือแล้วเขาจะให้ความช่วยเหลือเรานะฮะท่องคาถาพระอรหังสุขโตพระควานะเมตตาจิตท่องแค่นี้นึกถึงหน้าคนที่เราไปขอความช่วยเหลือเขาจะรักเขาจะเมตตาเราเขาจะหลงเราท่อง
พระอรหังสุกโตภะควานะเมตตาจิตเขาจะให้ความช่วยเหลือเราอันนี้เอาไปในทางที่ดีนะอย่าไปหลอกลวงเขานะไม่ดีนะครับนะฮะอ้าวคุณว่าน10ธันวา22การค้าขายตอนนี้ทำร้านอาหารครับคุณว่านต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณกับท้าวมหาพรหมเอาไปในร้านหน่อยนะฮะก็จะทำให้ร้านท่านมีคนเข้ามาเยอะแล้วจัดหิ้งพระให้ถูกหน้าพระเนี่ยต้องหันทิศตะวันออกก่อนร้องมาก็ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศเหนือ3ทิศนี้เท่านั้นหน้าพระและพระท่านอย่าเอาไปวางใกล้ๆห้องน้ำนะฮะไปจัดพระให้ดีนะฮะจัดหิ้งพระให้ดีแล้วก็ถวายปานึ่งมั่งปานึ่งพระภูมิเจ้าที่ท่านชอบปานึ่งนะถวายถึงจะเราจะตั้งศาลไม่ตั้งศาลก็ถวายเจ้าที่ไว้ก่อนถวายพระนึกถึงพระภูมิเจ้าที่ก็ได้ถวายปานึ่งก่อน4โมงเช้าก็ได้นะฮะวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระหลังบ่าย2แล้วก็ลามาทานได้นะฮะถวายในร้านได้เลยอธิษฐานเจ้าที่บ้างนะครับให้เรียกเงินเรียกทองมานะครับก็จะดีนะครับปานึ่งแบบไหนคะอาจารย์ปานึ่งเป็นปลาไม่ถอดเกล็ดนะฮะแล้วก็นึ่งนะฮะเขาเรียกปลาแปะซ่าอ่ะไม่ต้องถอดเกล็ดหลวงพ่อฤาษีบอกพระภูมิใส่ด้วยไหมคะพระภูมิไม่เอาหมดเลยไม่ต้องถอดเกล็ดไม่ต้องถอดไส้ไม่ต้องถอดอะไรเอาไส้ออกเงี้ยฮะนึ่งทั้งตัวเลยนึ่งทั้งตัวเลยพระภูมิหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันเลยนะท่านบอกในหนังสือเลยนะพระภูมิเจ้าที่ท่านชอบปลานึ่งนะครับปลาแปะซ่าท่านบอกปลาแปะซ่านะนะครับน้ำจิ้มด้วยไหมคะน้ำจิ้มก็ดีนะฮะถ้าทำเสร็จวันไหนอาจารย์จะไปลองดูเซอร์เวย์ดูเราจะขโมยน้ำจิ้มโทรมาบอกอาจารย์ก่อนใช่ไหมคะก่อนล่วงหน้านะครับแล้วต้องไลน์กี่โมงคะอาจารย์สักโอ้บางคนไม่เข้าใจจุดธูปปุ๊บธูปหมดดอกลาปั๊บเลยบริวารท่านเยอะแยะเลยนะบางทีพระภูมิท่านเป็นเทวดานะฮะเทวดาหลวงพ่อฤาษีบอกว่าพระภูมิไหนที่มือขวาสีแดงจัดจะอานุภาพมากพระภูมิที่มือขวาสีแดงจัดมากองค์นั้นอานุภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาเจ้าที่ก็เป็นเหตุให้ร่ำรวยนะฮะแล้วป้องกันเวียนอันตรายได้ทีนี้เราก็บูชาด้วยปันนึ่งนะครับบูชาเนี่ยให้มีเวลาสักหน่อยไม่ใช่ว่าจุดธูปปุ๊บลาปั๊บอ้าวท่านบอกยังไม่ได้ฉันเลยเต็มที่บริวารก็ยังมีเยอะแยะนะฮะผมเนี่ยส่วนใหญ่จะหลับประมาณกี่โมงได้ดิมิตเนี่ยผมลาหลังบ่ายสองเลยบ่ายสองสิบนาทีผมก็ลาได้แล้วนะครับทิ้งไว้ก็ได้เย็นๆก็นะฮะเอาไปเพราะปลานี่ก็เอามาทานต่อได้เป็นของมงคลนะฮะของที่ถวายพระในบ้านทานได้ของที่ถวายสัมภเวสีนอกบ้านห้ามเอามาทานเด็ดขาดจริงไหมถวายผีค่ะถวายผีเนี่ยบางคนไม่เข้าใจในบ้านนอกบ้านหยิบมากินมาอะไรหมดเลยไม่ใช่ถวายในบ้านก็ถวายพระถวายพรหมถวายเทวดาบ้านในบ้านไม่ควรมีผีนอกบ้านเราจะตัดให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีแล้วก็ตัดออกไปนอกบ้านของนอกบ้านของเส้นสังเวยนอกบ้านห้ามเอามาทานเด็ดขาดนะครับจำไว้นะฮะทีนี้ก็ผมก็จะบอกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปเรื่อยๆอ้าวก็จริงๆก็คือลาช่วงบ่ายจะดีกว่าใช่ไหมคะหลังบ่ายสองสิบนาทีลาดีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครท่านไหนวันไหนจะหมดทูปปุ๊บลาปั๊บอ้าวบริวารท่านยังไม่ได้ฉันเลยแล้วขอพรด้วยนะฮะขอพรให้ร่ำรวยชาตินี้คือขอพรเวลาขออธิษฐานอะไรเนี่ยเอาขอให้ลูกได้เงินเดี๋ยวนี้ขอเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องขอพรแล้วเงียบไปขอให้ได้เงินขอให้ได้บ้านได้รถขอให้มีความสุขอ้าวไม่เร่งเนี่ยเบื้องบนเขาบอกท่านไม่เร่งน้องไม่เร่งทำให้คนอื่นก่อนแล้วกันอ้าวขอเดี๋ยวนี้อ้าวเดี๋ยวนี้เร่งดีกว่าเร่งก็ทำให้เลยนะครับขออะไรขอเดี๋ยวนี้นะครับอย่าไปขอชาติหน้าแล้วปลาเรื่องเป็นปลาอะไรคะอาจารย์ปลาอะไรก็ได้บางทีเราไปซื้อบางท่านไม่อยากจะฆ่าสัตว์ก็ไปซื้อปลาที่ในห้างมาค่ะเขาตายไปแล้วอ่ะค่ะปลาทับทิมก็ได้ค่ะนะฮะปลาท้องโกได้ไหมคะอาจารย์ให้คำหนึ่งนะครับปลาต้องโกได้ไหมไม่ได้ปลาต้องโกไม่ได้ปลาต้องโกก็ต้องเอานมมากินนะฮะอาจารย์บอกปลาอะไรก็ได้อะปลาได้แต่ปลาทังก้าห้ามอย่างเดียวอ้าวทีนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตซัดฟันสองล้างมือชั้นอ้อนแล้วทีนะครับก็อันนี้พูดเล่นนะฮะหยอกล้อกันเล่นเป็นปกติ
นะครับทีนี้ลูกดำขำจะให้โชคพ่อแม่พี่น้องยังไงบ้างนะครับอ๋อให้บอกเรื่องหวยหวยใช่ไหมหวยตอนนี้นะฮะผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ผมคิดว่าช่วงนี้ให้เน้นๆนะฮะในช่วง7วันเนี้ยนะฮะเน้นๆเลข7กับเลข4ก็ดีนะนะฮะเลข7กับเลข4ก็ดีนะค่ะนะฮะเป็นเลขมาตรฐานเมื่อวานหวยเพิ่งออกไปค่ะอาจารย์ออกเลขอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นลูกศิษย์ตัวบอกว่าถูกกันหลายคนเหมือนกันค่ะตัวอ้อไม่ได้เล่นหวยเหมือนกันค่ะเลข7กับเลข4อ่ะฮะอ๋อ42ข้างบน42พี่ทีมงานบอก42ใน7วันนี้นะแสดงว่าถูกกันแน่ๆเลยใน7วันเนี้ยเขามีหวยต่างประเทศด้วยนี่ค่ะใช่ใช่มั้ยเกิดพ่อแม่ที่อยู่ในต่างประเทศให้เน้นๆเลข7กับเลข4หน่อยนะฮะนะฮะอย่าไปงมงายนะฮะเล่นพอหอมปากหอมคอแต่เลข7กับเลข4ค่ะอย่าไปงมงายค่ะงมงายแต่เลข7กับเลข4ค่ะนะฮะก็คือเผื่อฟลุกไงเผื่อฟลุกนะฮะเผื่อมีโชคค่ะคุณกุ๊ก27เดือน3 34การงานการเงินการงานดีมากเลยนะคุณกุ๊กนี่การงานถือว่าดีการเงินโอมีเรื่องใช้จ่ายการเงินมีเรื่องใช้จ่ายตัดไปใช้จ่ายได้เงินมาตัดไปใช้จ่ายอันนี้ต้องบูชาดอกบัวบ่อยๆเอาดอกบัวไปถวายวัดเลยแล้วเอาทรายเอาข้าวสารไปถวายวัดรวยเลยทำบ่อยๆรวยนะฮะช่วงเนี้ยคุณกุ๊กลองทำช่วงเนี้ยนะจะดีขึ้นมากนะครับอ่ะ7474นะไม่ถูกอย่ามาว่าอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ถวายปลาค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีปลาเนี่ยเราถวายอย่างอื่นได้ไหมคะก็ถวายไก่ต้มก็ได้กี่ตัวคะก็สักตัวนึงก็ได้ตามอัธยาศัยนะฮะค่ะจริงๆอ่ะในบ้านเราเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่นะเจ้าที่เกิดจากพรหมเทวดาบางบ้านก็เป็นพระพรหมบางบ้านท้าวเวสสุวรรณบางบ้านเป็นเทวดาต่างๆใช่ไหมจะมีพระแม่ธรณีก็มีบางบ้านเป็นพระภูมิเจ้าที่ก็มีตายายก็มีเยอะแยะไปหมดเลยลูกเทวดาก็มีใช่ไหมคะเราไม่รู้เราสื่อไม่ได้ใช่ไหมถ้าท่านสื่อไม่ได้ท่านถวายเลยข้าวเราเนี่ยถวายพระพุทธด้วยในบ้านมีหิ้งพระหรือไม่มีก็ตามเรานึกถึงว่าเออกับตักกับข้าวมาก่อนที่เราจะกินเนี่ยถวายพระพุทธก่อนถวายข้าวพระพุทธอธิษฐานพระพุทธก่อนใช่ไหมเมื่ออธิษฐานพระพุทธเสร็จปุ๊บอาทิตย์หนึ่งค่ะเอาปลานึ่งมาตัวนึงก็ได้ปลาหนึ่งปลาช่อนหนึ่งปลาทับทิมหนึ่งน้ำสักขวดหนึ่งถวายเจ้าที่ก็ได้ค่ะพระภูมิเจ้าที่ก็ได้หรือเจ้าที่ก็ได้ในบ้านอธิษฐานด้วยค่ะขอให้ได้เงินเดี๋ยวนี้ขอให้เรียกเงินมาให้ลูกทุกทางเดี๋ยวนี้ทั้งพระพุทธทั้งเจ้าที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นการสมควรเป็นการเคารพบูชาท่านท่านก็เรียกเงินมาให้เราได้เพราะว่าถือว่าเหมือนถวายข้าวพระนี่แหละค่ะนะฮะอันนี้ใช้ได้เลยนะฮะถ้าทำแล้วการเงินคล่องก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเราวันหลังเรามีเงินมากหัวหมูเลยค่ะวันหน้าค่ะอาจารย์เออวันหน้าค่ะหัวหมูเลยค่ะหัวหมูเนี่ยดีอันดับหนึ่งเลยนะหัวหมูเนี่ยค่ะนะฮะมีบ้านบางบ้านเข้าใจว่าถวายได้ทุกจุดเลยนะหัวหมูบางบ้านบอกว่าเป็นที่แขกที่พี่อิสลามไม่ทานหมูใช่เราถวายพระไงค่ะเป็นการเคารพบริวารเยอะแต่เขาก็กลัวไงคะอาจารย์พระหัวหมูอะหัวหมูเขาตายแล้วไงแต่เขาเป็นอิสลามเขาก็ไม่อยากถามอ้าวพี่อิสลามก็อาจจะถวายเป็นปลาก็ได้ไก่ต้มก็ได้ค่ะนะฮะแต่ผลไม้เนี่ยยังไร้ค่าค่ะสู้ปลาไม่ได้ท่านมีบริวารเยอะใช่ไหมอาจารย์บริวารเยอะค่ะพรหมเทวดาเนี่ยเขาไม่กินนะเขาอิ่มทิพย์นะการถวายเป็นการเคารพแต่ว่าบริวารท่านเป็นกึ่งเหมือนกุมารทองอย่างเงี้ยเหมือนกึ่งผีกึ่งเทวดาเขายังหิวอยู่ท่านต้องใช้พลังงานเยอะให้ท่านกินก่อนถ้าท่านฉันผลไม้ก็ท่านก็ไปเรียกเงินให้เราไงมีแรงแล้วท่านมีแรงแล้วท่านเหมือนพ่อแม่เราน่ะนะฮะบริวารท่านก็ไปเรียกเงินให้เราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราถวายพรหมเทวดาก็ท่านก็มองเออเคารพท่านค่ะใช่ท่านก็เหมือนเมตตาค่ะท่านก็เมตตาใช่นะฮะสงเคราะห์เรื่องราวต่างๆให้ท่านเราอยากได้อะไรก็บอกเราท่าน
ขอพรท่านในนิมิตนะฮะในนิมิตถ้าท่านอยากปรารถนาความสำเร็จท่านต้องอธิษฐานเท้ามหาพรหมจำไว้ความสำเร็จต้องเท้ามหาพรหมความสุขต้องพระพิฆเนศเกี่ยวกับความสุขเลยนะพระพิฆเนศเกี่ยวกับความสำเร็จเท้ามหาพรหมอยากได้ความสำเร็จเท้ามหาพรหมอยากได้ความรักพระพิไอ้ความสุขพระพิฆเนศค่ะนะฮะอยากได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานพระสยามเทวาธิราชค่ะอธิษฐานดูและการปล่อยเนี่ยปล่อยนกเป็นการสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลาเป็นการต่ออายุค่ะปล่อยเต่าเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะอ้าวพ่อแม่พี่น้องลองไปปฏิบัติดูนะฮะได้ผลยังไงก็โทรมานะฮะที่เบอร์โทรไม่โทรอย่าโทรนะฮะเราก็จะคอยรับสายเดี๋ยวอย่างนี้มีพี่ๆเขาไปปล่อยน้องนกนะคะจะได้สะเดาะเคราะห์ปล่อยน้องนกก็ต้องดูอายุด้วยอย่าต่ำกว่า20นะฮะและอายุ20จะพ้นเคราะห์ท่านไปนะครับอ้าวมือถือผมนะโทรมาสอบถามได้0874500111 0824509991ค่ะแล้วก็74เป็นเลขมงคลของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะ74นะฮะเป็นเลขที่ดีที่ผมชอบณเวลานี้นะฮะนะครับถึงวันอังคารหน้านะคะถึงวันอังคารหน้าเออก็ดีเดี๋ยวอังคารหน้าเปลี่ยนเลขใหม่ดีกว่านะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านสามารถส่ง SMS มาได้ที่4642828นะครับแล้วก็ช่อง8มีรายการดีๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกรายการเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยแม้พรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะก็จะเป็นอาจารย์โออาจารย์นัทอาจารย์ไก่นะฮะแล้วคณะผมเก่งๆทุกท่านเลยและมีน้องพิธีกรสาวสวยค่ะนะฮะที่จะมาตอบคำถามให้พ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์วันพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะกับพิธีกรสาวสวยนะฮะอาจารย์สุดหล่อทั้งหลายนะครับก็จะมาตอบคำถามนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยครั้งนะฮะนี่ผมจะบอกให้เลยนะพูดก็พูดเถอะนะฮะคันปากธรรมชาตินะฮะผมจะบอกให้ในนิมิตนะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความเชื่อเหมือนผมเนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งปวงนะฮะให้ตั้งศาลพระแม่ธรณีไว้บ้านที่กลัวเกี่ยวกับเรื่องน้ำจะท่วมน้ำจะแล้งธรรมชาติต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติเลยนะพระแม่ธรณีคุมธรรมชาติทั้งปวงค่ะผมจะบอกให้เป็นนิมิตนะฮะนิมิตที่ผมได้คนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าแล้วพระแม่ธรณีเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยู่ดาวดึงส์นะท่านเป็นเทวดาผู้ใหญ่เลยอยู่ดาวดึงส์นะฮะอยู่กับพระอินทร์เนี่ยแหละพระอินทร์ท่านคุมดาวดึงส์นะฮะพระแม่ธรณีท่านก็เป็นเหมือนกับอุปราชผู้ใหญ่นะฮะคนสนิทของพระอินทร์ท่านหนึ่งพระแม่ศาลพระแม่ธรณีเนี่ยนะฮะให้ตั้ง4ขาในทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านเรายืนกลางบ้านเอาเข็มทิศวัดนะตั้งทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านตั้งขาเดียวไม่ได้ไม่ถูกนะฮะต้องตั้ง4ขาเนื่องจากท่านมีบริวารมากค่ะบริวารก็คือขาที่ประกอบแล้วหน้าพระแม่ธรณีต้องเปิดทั้ง4ด้านค่ะแล้วมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะฮะความสูงต้องสูงกว่าพระภูมิค่ะเพราะชั้นท่านอยู่ดาวดึงส์พระภูมิท่านอยู่จาตุมหาราชค่ะจาตุมหาราชเทวดาชั้นที่1ดาวดึงส์เป็นเทวดาที่สูงมาชั้นที่2นะฮะค่ะเรากลัวจังเลยว่าน้ำมันจะท่วมน้ำมันจะแล้งน้ำมันจะแห้งพระแม่ธรณีเนี่ยท่านจะอยู่กับพระแม่คงคาในเกี่ยวกับน้ำแล้วพระแม่โพศพเกี่ยวกับข้าวแล้วและจะอยู่กับเท้าจาตุโลกบาลทั้ง4คุมโลกมนุษย์โดยตรงคุมชั้นคุมอากาศโลกคุมเกี่ยวกับเหมือนกับแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะแยกอุกกาบาตจะชนเท้าจาตุโลกบาลจะคุ้มครองโลกมนุษย์ก็จะทำงานร่วมกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพและบริวารทั้งหลายถ้าผู้ที่มีความรู้ตั้งศาลพระแม่ธรณีตามจุดต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะไม่ต้องไปกลัวเลยอากาศจะอยู่ในภาวะสมดุล
ไม่ต้องไปกลัวแผ่นดินมันจะไหวน้ำมันจะแล้งหรือว่าฝนน้ำมันจะท่วมเพราะจะปรับอากาศอยู่ในภาวะสมดุลให้ตั้งพระแม่ธรณีไว้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอุทกภัยอะครับธรรมชาติกลัวธรรมชาติลงโทษไงทุกชนิดเลยจะทำให้ธรรมชาติอยู่ในภาวะสมดุลนะฮะจำไว้เลยนะพระแม่ธรณีขาสี่ขาแล้วเปิดทั้งสี่ด้านตัวอย่างที่ผมเคยไปตั้งมาที่โรงงานวัตถุระเบิดทหารค่ายอยู่อำเภอพยุหคีรีโรงงานวัตถุระเบิดทหารตั้งผมตั้งศาลพระแม่ธรณีไว้นะฮะตอนนั้นรู้สึกท่านพลโทชาวลิตท่านชาวลิตท่านอยู่ที่นั่นนะฮะท่านอยู่ที่นั่นท่านก็ได้ให้ความเมตตาผมไปตั้งศาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจประจำค่ายนะฮะพระแม่ธรณีนี่ก็ได้ตั้งแม้แต่เขาพระวิหารนะฮะที่ผมได้ไปทำพิธีมานะฮะก่อนวันที่จะมีการตัดสินนะฮะผมได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทหารนะฮะท่านส่งผมไปตั้งค่ายที่ผมไปดูเลยค่ายไหนที่มันใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดเราตั้งเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะฮะผมก็ไปตั้งที่ค่ายกรมการทหารพาน23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตที่ติดเขาเรียกว่าติดเลยติดค่ายที่ใกล้ที่สุดแล้วอยู่ศรีสะเกษเนี่ยนะฮะผมก็ตั้งพระแม่ธรณีตรงนั้นเช่นกันติดกับผามออีแดงนั่นแหละค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอยู่ศรีสะเกษนะฮะผมก็เลยได้รับความเมตตาพี่ๆทหารพาไปส่องกล้องดูวิวสวยมากทั้งฝั่งกัมพูชาฝั่งไทยก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกันนะฮะผมตั้งเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีนะฮะแล้วก็เท้าเวสสุวรรณสามศาลเลยนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาครอบครูนะฮะก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องหลาย 2-300 ชีวิตเลยนะทำพิธีสักยันต์ให้พ่อแม่พี่น้องทหารเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ไปดูเว็บไซต์หมดเวลาแล้ว7474ก็ขอพ่อกุมภันเทพแห่งหวยเทพแห่งโชคลาภที่ผมได้นิมิตองค์นี้ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศทุกท่านดูช่อง8ทีวีพูดได้ร่ำรวยถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกดำขำตาทิพย์ขอกราบลาไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้านะครับ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มวันนี้สวัสดีครับ สัมมาสัมพุทธัสสะอาเรโตโสทัยยะค่ะ